ความสัมพันธ์ <Ha. S 1> ระหว่างธนาคารในประเทศไทยก็คือแบงก์ชาติอย่างที่บอกไปนี่พี่กำลังจะบอกไปไหนอ่านี่น,นี่แน่นอนเดี๋ยวจะพูดปุ๊บก็จะมีคนบอกอ,อีกแล้ว TDI สมัยรัฐบาลพอด็กประยุทธ์จากการรัฐประหารหรือสืบพ่ออำมาจไม่เคยคพ <Ha. S 1> อเป็นรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลปยทธ์ไปามาเลยเพราะบังเอิญ อาจารย์นิพนธ์พัวพงศกร <ทำ S 2> อ่ะพัวพงศธรอภัวพงศก,กร ท่านเป็น,นักวจชาการกีจกาคุนของ,ง TDI แล้วก็เป็นนายกสมาคมเศรษฐศาสาตร์แห่งประเทศไทยท่านรวบรวมรายชื่อเตรียมออกแถลงการการณีความขัดแย้งระหว่างแบงค์ชาติกับฝ่ายการเมืองค่ะซึ่งระบุว่าในห่วงที่ผ่านมามีการตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นอิสระของแบงค์ชาติโดยเฉพาะจากฝ่ายการเมืองว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศหรือไม่จนนําไปสู่วิวาทะระหว่างฝ่ายที่ต้องการจะปกป้องความเป็นอิสระของแบงค์ชาติกับฝ่ายที่สนับสนุนความเห็นของพรรคการเมืองเนื่องจาก วิวาท่เรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินนโยบายการเงินซึ่ง,งเป็นเสาหลักของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคควบคู่กับนโยบายการคลังในทุกประเทศทั่วโลกในขณะเดียวกันสังคมยังมีความเข้าใจค่อนข้างน้อยในเรื่องความจําเป็นที่ธนาคารกลางต้องมีความเป็นอิสระเพื่อให้ดำเนินนโยบายการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนนั่นแปลว่าท่านเห็นว่าสังคมเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยมีความเข้าใจน้อย ค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับความจําเป็นว่าทําไมธนาคารกลางต้องมีความเป็นอิสระ,ะสมาคมนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในนามของท่านนักวิชาการเกียรติคุณของ TDI อาจารย์นิพนธ์พงพัวชกรท่านว่าอย่างไรเหตุ <c oughs> ผลที่จะต้องออกแถลงการตท่านเห็นอย่างไรประการแรก คือประการแรกท่านบอกธนาคารกลางควรจะต้องมีความเป็นอิสระจากอิกทธิพลทางการเมืองในระดับหนึ่งเพื่อป้องกันมิให้การดําเนินนโยบายการเงินเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเมืองระยะสั้นซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจในระยะยาวได้มไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพด้านราคาเสถียรภาพของระบบการเงินและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินหากอํานาจในการกําหนดปริมาณเงินหรืออัตราดอกเบี้ย ไปอยู่ในมือของรัฐบาลผู้ใช้เงินม,มันจะเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะรัฐบาลมีแรงจูงใจที่จะให้ต้นทุนการใช้เงินหรืออัตราดอกเบี้ยต่ําลงแล้วอันนี้ประการแรกนะคะประการที่2การดําเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็ต่อเมื่อสาธารณชนตลาดการเงินตลาดทุนตลาดเงินตราระหว่างประเทศมีความเชื่อใจธนาคารกลางว่าจะแน่วแน่ในการรักษาเสถียรภาพ3ประการที่กล่าวมาถึงจนทําให้การคัดการเงินเฟอ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายจรงิง มันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายการลงทุนปริมาณและการหมุนเวียนของเงิน<ม>การสร้างสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปในทิศทางที่เอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพจริงทําให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวถ้าความเชื่อมั่นดังกล่าวนี้ถูกทําลายไป หน่วยเศษรษฐกิจจะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจนอาจจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อรุนแรงฟองสบู่อันจะนำไปสู่ภาวะเศษรษฐกิจถดถอยรุนแรงในที่สุดแล้วก็ยกตัวอย่างประเทศตุรกีในปัจจุบันครับความสำคัญของเสถียรภาพเศรษฐกิจได้รับการรับรองจากงานวิชาการจานวนมากประสบการณ์ประเทศต่างๆทั่วโลกหลายสิบปีหรือมากกว่านั้นที่เห็นว่าเสถียรภาพของราคาของระบบการเงิน อาการมีเสถียรภาพราคาของระบบการเงินและระบบชาระบัญการเงินส่งผลดีต่อการขยายตัวเศรษฐกิจผ่านหลากหลายช่องทางใช่ไหมทําให้สามารถที่จะวางแผนจับจ่ายวางแผนธุรกิจวางแผนการเงินได้เหมาะสมไม่ต้องกังวลกับความผันผงราคาการใช้จ่ายการลงทุนการออมเป็นไปตามแผนระยะย,ยาวได้ดีกว่าส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวพูดในางๆก็คือไม่ต้องหวือหวาแต่ทําให้เกิดความมั่นใจขนาดเดียวกันที่สําคัญ การป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจเช่นฟองสบู่และการหดตัวรุนแรงที่กล่าวถึงข้างตน้น <ừ> ความสําคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลางอันนําไปสู่ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ <ừ> นําไปสู่หลักปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกหลายประการ <ừ> อย่างเช่นฝ่ายการเมืองไม่ควรแสดงท่าทีกดดันหรือข่มขู่ธนาคารกลางในที่สาธารณะอย่างจงแจง้งนี่เลยเคเส้นใต้สองเส้น ยังไงนะฝ่ายการเมืองไม่ควรแสดงท่าทีกดดันหรือข่มขู่ธนาคารกลางในที่สาธารณะอย่างจงแจ้งแต่มันแปลว่าเกิดการข่มขู่แล้วใช่ไหมท่าทีกดดันอันนี้เห็นกดดันนี่เห็นแต่ขม่มขู่ถึงแล้วขนาดเดียวกันแต่สามารถแสดงความเห็นได้ ความเห็นที่ต่างออกไปอ่ะแสดงออกไปได้อย่างสุภาพมีการพูดคุยที่อิงบนหลักการหลักฐานเชิงประจักษ์และข้อมูลสนับสนุนอย่างรอบด้านมไม่ใช่นําเสนอข้อมูลด้านเดียวเป็นต้น,นในโยบายการคลังก็ต้องรักษาเชื้อภาพด้วยนะผ่านการมีวินัยการคลังที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้นี่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางการรวมไปถึงนี่ที่เกิดจากนโยบายกึงก่งการคลังแล้วก็รายจ่ายในการบริหารนี่สูงเกินไปอนี่ อันนี้ก็แปลว่าห่วงเข้ามาถึงนโยบายการคลังด้วยเหมือนกันว่ามันต้องบริหารให้มีเสถียรภาพด้วยคณะถแถลงการขอเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบนโยบายการเงินและนโยบายการคลังก็คือสองฝ่ายเลยนะคะร่วมมือกันในการรักษาเสถียรภาพในด้านที่ตัวเองรับผิดชอบอและทำการประสานเชิงนโยบายอย่างเหมาะสม ่านการพูดคุยถกเถียงที่ตั้งอยู่บนฐานวิชาการและมีข้อมูลสนับสนุนพร้อมกับการรักษาระดับความเป็นอิสระของธนาคารกลางอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่มีสถาบันและมีกระบวนการให้หน่วยงานด้านการเงินการคลังร่วมกันจัดทำกรอบงบประมาณประจำปีตามหลักวินัยการเงินการคลังอยู่แล้วรัฐบาลจึงควรใช้กระบวนการนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอ้าวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดูนี่ก็เป็นซี่ค่าย จริงๆยังไม่ต้องถแถลงใครก็รู้จะออกมาในแนวไหนนะเพราะได้เห็นบทบาทในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันแต่เอาละมันก็เป็นความคิดความเชื่อของสองทฤษฎีไงคะ่ะเราก็ในฐานะประชาชนก็รอติดตามดูปัญหาก็คืออย่างที่อาจารย์นิพนธ์บอกอ่ะคือต้องคุยกันใช่ใช่ไหมคุยอิงบนหลักการหลักฐานเชิงประจักษ์และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างรอบด้านเออแล้วยังไง ไม่ใช่นำเสนอข้อมูลด้านเดียวอา้าวแล้วยังไงต่างฝ่ายก็บอกใช่ไหมค่ะหรือยังไงอ่ะท่านผู้ชม